วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2527ตรงกับวันจันทร์ขึ้น10ค่ำเดือนยี่วันนี้มาประชุมกันในสถานที่นี่เวลานี้ก็บ่าย2โมงกับ44นาทีมาพร้อมๆกันแล้วประชุมกันก็จะพูดอะไรให้ฟังมีคนบางคนต้องการอยากฟังว่าอยากให้พูดเรื่องสัจธรรมสัจธรรมนี่ก็หมายถึงของจริงสัจแปลว่าของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันนี่ว่าสัจไม่ใช่สัจอย่างที่เราเคยพูดว่าเราไปรับศีลไม่ได้รับศีลแล้วมันไม่เป็นสัจเสียสัตว์อันนั้นมันเป็นสัจของคนทั่วไปนะเรียกว่าเด็กๆ เขาก็รู้นี่ว่าปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์จะเป็นบาปแต่เขาก็ยังฆ่าแต่เขาก็ฆ่านะไม่ใช่ว่าแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็รู้แต่ก็ยังทำได้ไงอทินนาไม่ให้ลักของคนอื่นก็เป็นสัจเช่นเดียวกันอันนี้สัจที่มันมีอยู่กับโลกเรียกว่าสัจสมมุติแต่ยังไม่ได้เป็นสัจปรมัตถ์ให้เข้าใจอย่างนั้นกามเมมุสาสูลาเหล่านี้แต่พูดกันได้ก็ยังทำกันอันนี้ถือว่าสัจโดยสมมุติบัดนี้สัจที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนนั่นเองว่าก็เลยเข้ามาพูดเรื่องความเป็นปัจจุบันพวกท่านทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เหมือนกันแต่พระองค์นั้นท่านว่าอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานพูดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเหมือนกับทุกคนนี่แหละสัตว์มนุษย์นี่แหละถ้าทำให้ถูกจังหวะหรือทำเหมือนท่านก็ต้องรู้เหมือนท่านท่านว่าเพราะสภาพสภาวะดั้งเดิมของคนทุกคนนั้นเหมือนกันกับท่านไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเราไปอุปถัมภ์บำรุงท่านแล้วท่านจะอนุญาตหรือท่านจะไปนิมิตหรือปรากฏให้หรือจะแบ่งให้ให้เอาให้คนละนิดละหน่อยเอาคนนั้นปฏิบัติมากจะให้รู้มากคนนี้ปฏิบัติน้อยจะให้รู้น้อยหรือจะเห็นญาณของตัวเองน้อยมากเราจะเข้าใจอย่างนั้นเราไปเสื้อความคำนี้อยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทำลงไปแล้วนั้นเราไปเสื้อบทนี้แต่ความจริงนะความคำนี้มันอาจจะตีความหมายไปลึกคำว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปแล้วนั้นเราไม่ใช่จะมีส่วนแห่งบุญได้รับจากพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจะให้มีส่วนได้รับบุญจากท่านแล้วก็ไปทำบุญกับท่านไปไหว้ท่านไปบูชาท่านนั้นอาตมายังไม่เห็นด้วยแต่ว่ากระทำมาแล้วตั้งแต่ก่อนก็ทำมาเช่นนั้นเมื่อมาเข้าใจคำพูดคำนี้อ๋อจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปแล้วนั้นในบัดนี้จงมีส่วนแห่งบุญคือเราต้องกระทำอย่างท่านประพฤติอย่างท่านปฏิบัติอย่างท่านอยู่อย่างท่านจะมีส่วนรู้เหมือนกันกับท่านอันนี้ความหมายที่เราพูดเอาเองอันนี้เราพูดอย่างนั้นคือว่าถ้าไม่ทำอย่างท่านจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะรู้ได้เพราะว่าท่านได้พูดไว้แล้วว่าสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมนั้นเหมือนกันกับท่านวันนี้พระองค์ว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตท่านกลับบอกว่าเหมือนกันถ้าหากทำเหมือนท่านก็ได้รับประโยชน์อย่างท่านเรามาปฏิบัติธรรมะมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อให้รู้จักรูปนามนี่พูดใกล้ๆนะแบบนี้เมื่อเรารู้จักรูปนามคนอื่นก็มีรูปนามเช่นเดียวกันทำไมจึงไม่รู้เราเพราะไม่ได้ทำเหมือนท่านมันก็ไม่รู้เหมือนท่านเมื่อเราทำเหมือนท่านจะเจริญสติมันก็รู้เหมือนกับท่านมันก็มีรูปมีนามเช่นเดียวกันบัดนี้คนอื่นก็มีรูปนามบัดนี้เห็นรูปเห็นนาม
รูปธรรมนามธรรมวะเนี่ยเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็มีรูปธรรมนามธรรมแล้วก็มีรูปธรรมนามธรรมพระพุทธเจ้าก็มีเกิดแล้วก็ตายเป็นรูปโลกนามโลกเจ็บหัวปวดท้องเป็นโลกใช่มั้ยฮะนี่ถ้าก็เป็นโลกก็ตายเหมือนกันบัดนี้บัดนี้ยามตั้งแต่กรอนก่อนโน้นก็มีชอบมีเกลียดมีรักมีพอใจมีไม่พอใจท่านก็มีแต่ก่อนแต่เมื่อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็มีเหมือนกันแบบนี้จังหวะสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันเมื่อเราทำเหมือนกับท่านก็จะรู้เหมือนกับท่านอันนี้ถ้าจะพูดไปก็ยาวนะบัดนี้เมื่อรู้จักรูปโลกนามโลกแล้วก็รู้จักสภาพหรือภาวะทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเราก็มีเหมือนกันกับท่านอาตมาเคยพูดบ่อยๆแต่ไม่ได้พูดออกขนาดนี้เพราะว่าวันนี้มีคนต้องการอยากให้พูดโดยสัจธรรมมันก็เลยเอาเรื่องสัจความจริงมาพูดสู่กันฟังนี่แหละที่เราไม่เข้าใจว่าเมื่อท่านรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาท่านมองเห็นสภาพรูปภาวะมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เลยรู้สมมุติแล้วเอาสมมุติมาพูดขึ้นถ้าไม่พูดสมมุติแล้วมันไม่มีประตูใดที่จะมาพูดได้ก็เลยยืมเอาสมมุติของโลกมาพูดนู่นสมมุติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติสมมุติบัญญัตินั้นคนทั่วไปเขารู้ว่าปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อาทินาไม่ให้รักของคนอื่นกาเมไม่ประพฤติผิดในกามุสาสุราไปอย่างนั้นแหละศีล5บัดนี้ศีล8ของวิกระโพอุจาสาตะลุไปตามที่เราเคยพูดกันอันนั้นเป็นสัจจะโดยที่ว่าคนทั่วไปเราตั้งขึ้นมาเรียกว่าโดยสมมุติสมมุติสัจจะปรมัตถ์แปลว่าจริงโดยสมมุติบัดนี้อัฏฐะบัดนี้เมื่อพระองค์มาเห็นสภาพรูปภาวะจิตใจของพระองค์ทําอย่างนี้เราชอบใจเมื่อเราทำอย่างนี้กับคนอื่นคนอื่นก็ชอบใจไงคนอื่นก็มีชอบใจเหมือนกันกับเราเราก็มีการชอบใจเหมือนกับคนอันนี้เขาเรียกว่าคนยังไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าปุถุชนเนี่ยยังไม่มีญาณเกิดขึ้นก็มันเป็นอย่างนั้นก็มองเห็นพระองค์ต้องเห็นของพระองค์แล้วจึงจะไปมองเห็นคนอื่นได้ทำอย่างนี้เราเกลียดคนอื่นทำก็เกลียดแม้เราทำกับคนอื่นคนอื่นก็เกลียดคนอื่นทำเราก็เกลียดสภาพสภาวะดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าพระองค์รู้จิตใจและวาระจิตใจของคนอื่นแต่พระองค์ต้องมองเห็นจิตใจของพระองค์ว่านี่สัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเราไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากๆหรือไม่ได้เรียนมากๆก็ตามสภาพภาวะอันนี้มันมีในคนจะเป็นคนไทยคนจีนให้ว่าทุกชาติทุกภาษาแม้เป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอาตมาก็เลยพูดเอาสั้นๆว่าบริษัท4คือผู้หญิงผู้ชายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา2คนเป็น2บริษัทนี้เองเพราะผู้หญิงก็มีอย่างเรานี้ผู้ชายก็มีอย่างเรานี้มีพอใจไม่พอใจชอบเกลียดสั่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงวะนี่แปลว่าสัจจะคือของจริงอันนี้ก็โดยอัดนี่ว่าอริยบัญญัติคือจะรู้อันนี้ก็ต้องเป็นอริยบุคคลทำให้จิตใจล้วงจากภาวะอันนั้นขึ้นมาก็เลยรู้เข้าใจบัดนี้ก็รู้จักตัวศาสนาศาสนาหมายถึงคำสั่งสอนของท่านผู้รู้คนผู้รู้ทำจริงๆมาสอนคนผู้ที่ไม่รู้มาสอนแบบนี้ผิดกันอาตมาก็เลยพูดให้ฟังเอาว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระตถาคตเนี่ยจะเสื่อมสูญหรืออันตรธานหายไปดังก็ต้องมี4คนแต่2คนนั่นแหละมี4คำพูดคือว่า1บุคคลที่ไม่รู้แต่เที่ยวเทศเที่ยวสอนนี่ไม่รู้ก็สอนได้เพราะไปจำเอาจากตำรับตำรามาพูดอันนี้เมื่อผิดถูกไม่รู้แสดงว่าคนนี้อาจจะทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่รู้ก็ไปสอนเพราะเป็นการขาดคิดอันนี้บริษัทหนึ่งนั่นเนี่ยบริษัทที่สองไม่รู้แต่ไม่สอนเฉยบริษัทนี้ก็ไม่ทำลายแต่ไม่ทำให้เจริญเฉยๆบริษัทนี้
กินข้าวแต่อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยวันนี้ก็ต้องพูดเข้าเนื้อตัวเองบ้างเป็นยังไงบัดนี้บริษัทที่สามรู้ดีแล้วเนี่ยแต่ไม่สอนเอาตัวหลบหลีกไปลี้อยู่ที่นั่นที่นี่เข้าป่าเข้าดงพระกรรมฐานที่ก็มีนะองค์ที่รู้ไม่อยากสอนบริษัทนี้ก็ไม่ทำให้พุทธศาสนาเจริญแต่ไม่ทำให้เสื่อมไม่สอนคนแต่เฉพาะเจริญแต่ละคนเดียวบริษัทนี้ก็ยังดีอยู่นิดเดียวแต่ไม่ถึงทำลายแต่บริษัทนี้ก็ยังไม่แน่นอนบริษัทคนที่สี่คือว่ารู้แล้วต้องเทศต้องสอนเมื่อไม่เทศไม่สอนคนก็ไม่รู้บริษัทนี้ดีทำให้พุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าได้จังหวะบริษัทสองคนเท่านั้นเองเมื่อจัดเป็นบุคคลสี่คู่แปดบุรุษเนี่ยเราเข้าใจกันอย่างนี้ดังนั้นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะจำเป็นต้องมันมีอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมสัจจะแล้วของจริงถึงจะรู้ไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรตัวของท่านเองท่านปฏิบัติตัวของท่านเองท่านก็เลยรู้เมื่อท่านรู้แล้วเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเราแบบเนี้ยเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นไปถึงแล้วแห่งนั้นนั่นเองเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเรากับมืดบอดวกวนอยู่เช่นเดียวกันเมื่อเราตถาคตไปถึงมาแล้วแห่งนั้นก็นำมาสอนพวกเธอพระพุทธเจ้าท่านว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตดังนั้นพวกเรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาที่นี่ที่หลวงพ่อพูดกันว่าอยากให้ตั้งใจทำลองดูศาสนาคือคนทุกคนนั่นแหละพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่มีอยู่ในคนทุกคนไม่มียกเว้นอาตมาเคยท้าทายว่าอย่างนี้แต่ไม่ใช่อาตมาเป็นผู้รู้นะเป็นพระพุทธเจ้านะอาตมาเข้าใจซาบซึ้งตึงใจว่าโอ้พุทธศาสนาหมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้สภาพหรือภาวะอันนี้เนี่ยว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็นำมาสอนคนวันนี้บริษัทที่จะทำให้พุทธศาสนาเจริญคือรู้แล้วต้องไปเทศไปสอนจึงเป็นพระพระจึงแปลผู้สอนคนคนทำผิดต้องสอนเขาอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกไม่ใช่ว่าจะไปสอนเขาว่าเออผิดก็แล้วไปถูกก็แล้วไปกูได้เงินแล้วเอาไม่ใช่อย่างนั้นหรือกูได้กินอาหารดีๆแล้วอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาทำผิดก็ต้องบอกว่ามันผิดเขาทำถูกก็บอกเออนี่ถูกแล้วก็ต้องบอกจากนั้นดังนั้นพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้เจริญน้อยไม่เจริญมากเพราะคนรู้ไม่ค่อยสอนหรือบางทีอาจจะเป็นคนไม่รู้ไปสอนก็เลยไม่ได้เข้าใจสัจธรรมนี้แปลว่าของจริงสัจจะแปลว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันถึงจะมีผู้รู้ก็ตามไม่มีผู้รู้ก็ตามถ้าหากมีคนอยู่แล้วมีคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็มีอย่างนี้คนไทยก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคนจีนก็เป็นอย่างนั้นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวคนเยอรมันหรือเราไปดูคนอินเดียนะคนแขกนะก็เหมือนกันนั่นจึงว่าพระองค์จึงว่าสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันไม่ผิดกันผิดกันแต่ว่าสูงต่ำดำขาวและปัญญาน้อยมากไม่เหมือนกันเรียนรู้มากเรียนรู้น้อยไม่เหมือนกันมีเงินมีทองไม่เหมือนกันอันนั้นไม่เหมือนกันปัญญากันแต่สภาพหรือภาวะอันนี้มีเหมือนกันทุกคนให้เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมแปลว่ามันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่มีการยกเว้นแต่ว่าสำคัญบุคคลนั้นจะทำให้รู้หรือไม่ทำให้รู้เท่านั้นเองหรือบุคคลนั้นจะทำให้ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ทำให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อเจริญให้ได้สัดส่วนแล้วญาณเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาเองโดยธรรมชาติท่านจึงว่าธรรมศาสตร์มันสร้างให้เองท่านว่าธรรมศาสตร์มันสร้างให้เองเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยสบายไหมก็สบายเลยธรรมศาสตร์มันสร้างให้เองเพราะเรานั่งให้มันสบายมันก็ต้องสบายอย่างนี้บัดนี้เราไปนั่งอยู่ที่คุกคีบนเนี่ยสบายมันก็ธรรมศาสตร์สร้างให้อย่างคุกคีนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้สภาวะหรือสภาพของจิตใจของเราทุกคนเมื่อเรารู้สภาพหรือสภาวะจิตใจของเราแล้วสภาพหรือสภาวะจิตใจของคนอื่นก็เหมือนกันกับเรา
ท่านจึงว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันหมดทุกคนท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตแต่เราตถาคตตอนที่พระองค์ว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วก็มาสอนพวกเราแต่ต้องทำอย่างนั้นจึงจะรู้ท่านท่านจึงว่าสอนที่ทำผิดก็บอกว่าผิดที่ท่านมายกย่องเอาเรื่องการเจริญสติเพราะทำอย่างอื่นท่านทำมาแล้วอดข้าวอดน้ำท่านก็ทำมาแล้วไม่กินข้าวไม่พูดไม่คุยไม่กินน้ำท่านก็ทำมาแล้วท่านบอกว่านั้นมันไม่ใช่ถูกต้องท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่เราก็ยังนำมาสอนกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าการให้ทานรักษาศีล นั้นมันดีแล้วอันนั้นก็ทำไปเถอะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์มันไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์แต่พระองค์ว่าทำอย่างนั้นก็ดีอยู่แล้วเพราะยังเป็นการเสียสละให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์แต่ตอนที่พระองค์ยกย่องว่าทำให้พระองค์ได้พ้นจากอาสวะและรู้จักวิธีดับอาสวะนั้นคือว่าพระองค์ได้มาเจริญสติกำหนดการเคลื่อนไหวของเรียบทของท่านเองท่านปฏิบัติตัวท่านเองและก็มาดูสภาพรูปภาวะของจิตใจของท่านเองท่านก็ดูจิตใจของท่านเองท่านไม่ได้มองเห็นถึงว่าคนนั้นคนนี้เมื่อท่านดูสภาพอย่างนี้มันก็เลยไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นวิธีที่ทำอาสวะให้สิ้นท่านก็เลยอ๋ออย่างนี้ทุกคนมันมีเหมือนกันกับเราท่านก็ว่าเนี่ยเราไปถึงแล้ววันเนี่ยแล้วทุกคนทำอย่างเราต้องรู้อย่างเราไม่ทำอย่างเราจะไม่รู้อย่างเรารู้อย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้เรารู้อย่างอื่นไปไม่ได้มันต้องรู้อย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้อันนี้พระองค์ตัดไว้ที่ความจริงนี่เรียกว่าสัจจะคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะมีผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้เราเดี๋ยวนี้มีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ญาณนั้นยังไม่ปรากฏเมื่อญาณยังไม่ปรากฏเราก็เลยไม่มีดังนั้นเมื่อเราเจริญไปถูกสัดส่วนแล้วมันจะปรากฏตัวมันขึ้นมาเองเมื่อมันปรากฏตัวมันขึ้นมาเองแล้วไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเราก็รู้อ้ออันนี้ของจริงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเลยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเด็กก็มีคนแก่ก็มีคนหนุ่มคนสาวมีหมดทุกคนแต่ว่าคนเหล่านั้นจะทำหรือไม่ทำคนจีนก็เป็นมีเหมือนกันคนไทยก็เป็นมีเหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันทุกชาติทุกภาษามีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่คนอินเดียคนเดียวอันนี้มันเป็นของจริงอย่างนั้นเพราะพระองค์ไปรู้แล้วที่ว่ายอมเสียสละทุกอย่างขอให้ความจริงเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นมาในจิตใจของคนทุกคนในวาระใดวาระหนึ่งอันนี้แปลว่าพูดกันด้วยความจริงใจถ้าไม่พูดมันก็เลยไม่เข้าใจกันดังนั้นการพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนอวดดีแต่ยืมเอาคำดีของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่กันฟังถ้าเราไปยืมเอาคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆเรากล้ารับรองได้พระองค์ต้องสอนจริงแต่ก็รู้จริงๆอีกซะด้วยนะจะเป็นตอนเช้าหรือกลางวันหรือเย็นไม่กำหนดการเวลาจึงอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นระยะใดเวลาใดก็ได้แต่ว่าให้เราเจริญจริงๆทำให้ได้สัดส่วนมาจริงๆเมื่อเจริญจริงๆได้สัดส่วนมันจริงๆแล้วนั้นแหละจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเราเพาะผลละไม้เอาผลละไม้ไปปลูกลงในดินเนี่ยเมื่อได้ความอบอุ่นซุ่มเย็นมันพอดีแล้วมันจะแตกดอกเกิดแตกเม็ดแตกนอกขึ้นมาเอาไม่เข้าไปปลูกลงในดินมันแตกขึ้นมาเองถึงเวลามันแตกขึ้นมาเองเม็ดข้าวเจ้าก็แตกออกมาออกนอกคือกันเม็ดข้าวเหนียวก็ออกนอกคือกันเม็ดข้าวอันใดก็ออกนอกหมดทุกเม็ดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เจริญจริงๆแล้วไม่รู้อันนี้เป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดังนั้นเราเป็นสาวพุทธอย่าเข้าใจว่าเราทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วจะได้รับมรดกตกทอดมาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทําลงไปแล้วในบัดนี้อันนั้นเป็นคำพูดแต่ความจริงว่าจงมีส่วน
การเจริญสติวิธีใดวิธีหนึ่งที่พระองค์สอนเอาไว้เป็นคำรับรองของพระองค์ถ้าเราทำแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจึงมาสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าน้อยๆตามเรียกว่าสาวกพุทธะเราเคยพูดกันว่าสาวกพุทธะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ล่วงหน้าไปพระพุทธเจ้าทำอันนี้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้เมื่อมันปรากฏขึ้นมาก็ต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองจะรู้คาดคิดเอาไม่ได้เราเรียนหนังสือตำรามากๆเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นการคาดคิดเอาพระองค์ตัดไว้แล้วอะเรื่องกาลามสูตรเนี่ยอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำรับตำราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลยถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เชื่อเราบัดนี้เราไปแปลหนังสือคาดคิดเอาดนเอาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่หน้าที่เท่านั้นบรรทัดเอาจำได้นั่นว่าเราทุกคนวันนี้ก็ต้องพูดกันเรื่องสัจธรรมทำตัวของเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าหากเรารู้จริงๆเราสอนได้พระจึงแปลผู้สอนจึงว่าสงสาวกของพระผู้มีภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วถ้าสมควรแล้วก็ต้องไม่หลงดังนั้นที่อาตมานำมาพูดให้ฟังนี่ในตำราหนังสือธรรมวิจารณ์บอกว่าผู้ใดเจริญสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนาน7ปีอย่างกลาง7เดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่1วันถึง7วันหรือ15วันมีอานิสงส์2ประการทันวายนะ1เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพนี้ท่านว่าเป็นพระอนาคามีตัวหนังสือว่าอย่างนั้นแต่ที่นี้อาตมารับรองคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บทนี้ว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4ให้ถูกต้องคำว่าเอาอันถูกต้องได้อันไม่ถูกต้องไม่เอาเอาอันถูกต้องไม่ใช่เอาชอบใจเอาอันถูกต้องถูกต้องที่พระองค์ทำนั่นเองอาตมาพูดเนี่ยท่านตัดไว้7ปีเพราะว่าคนเกลียดค้านไม่ขยันเหมือนตัวพระองค์ทำแต่บัดนี้อาตมายืนยันรับรองว่าเอ้าให้เจริญสติปัฏฐาน4แบบเคลื่อนไหวเนี่ยเอารับรองได้3ปี3ปีอานิสงส์ไม่ต้องพูดเลยอย่างนาน3ปีอย่างกลางให้เวลา1ปีและอย่างสั้นที่สุดหรือกระทัดรัดที่สุดให้เวลา3เดือนหรือ94วันทำให้ติดต่อกันจริงๆไปไหนมาไหนให้รู้สึกจริงๆอ้าวไม่ต้องว่าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรอกอันนี้แต่ทุกข์นั้นจะลดน้อยไปจริงๆจึงว่ารู้จักอาสวะขยันรู้จักวิธีทำให้ทุกข์น้อยหรือหมดไปได้อันนี้เป็นความจริงที่ว่าสัจธรรมเอาแหละวันนี้ที่อาตมาได้นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าเรื่องสัจธรรมให้ฟังเพียงสั้นๆหรือย่อๆก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระนตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องทำเหมือนกับพระองค์นั่นแหละให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจจังว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้น้อยตามไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนให้เราไปพบไปเห็นเอาส่วนระยะเวลาอันใกล้คือในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเทอญในการเจริญสตินี้ควรจะนั่งอยู่ในที่สงบหรือว่าอยู่ในสถานที่ทั่วไปเหมือนที่เราทำงานนะคะเพราะเราจะต้องไปประยุกต์ใช้กับคนงานเพราะฉะนั้นเวลาเจริญสติเนี่ยควรจะเจริญให้มีสภาพที่ดีค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องการเจริญสติไม่เป็นปัญหาจะไปหาสถานที่ที่ไหนอย่างกรุงเทพเนี่ยมันจะสงบได้ที่ไหนมันก็ในเมืองเนี่ย
อย่างที่เราตอนที่วัดสนามในเนี่ยเข้ามาแล้วมันสบายอันนี้ธรรมศาสตร์มันสอนให้อันเนี้ยแต่เราจะมาทํางานที่นี่มันไม่ได้เพราะมันไม่มีงานนะแล้วก็มาควรมาฝึกหัดเท่านั้นเองจะไปฝึกหัดที่ไหนเขาได้แต่ขอให้ว่าบุคคลที่จะสอนน่ะเขาจริงมั้ยเท่านั้นเองถ้าบุคคลที่สอนจริงอยู่ที่ไหนก็จริงได้ท่านว่ามันไม่สําคัญกับสถานที่สําคัญคนที่แนะแนวแต่ว่าคนที่แนะแนวก็ไม่สําคัญสําคัญที่ตัวเราอีกแล้วสําคัญเราจะเอาจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเอง